สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงนะครับวันนี้อยู่กับผมชวฤทธิ์โรหิตจันทร์เช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นเราจะว่ากันด้วยเรื่องของความมั่นใจนะครับการกล้าแสดงออกต่างๆนานาซึ่งหลายๆคนก็ไม่ค่อยมีกันนะครับวันนี้เราจะมาช่วยกันหาวิธีสร้างกันโดยที่คนที่จะมาคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านคือบรรณาธิการผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่กับเราแล้วครับคุณกายไพลินครับสวัสดีครับคุณกายสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับและก่อนที่เราจะคุยกันนะครับขอประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดประจำเดือนเมษายนนะครับนั่นคือ World Venture ผีดิบขายตรงสาวกโวยถูกบีบออกล่าเหยื่อนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยครับมาที่เรื่องของเราครับเรื่องของความมั่นใจเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดจะให้เห็นภาพนะครับเวลาไปประชุมไปสัมมนาเนี่ยร้อยทั้งร้อยในเมืองไทยนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าเก้าอี้แถวหลังเนี่ยจะต้องเต็มก่อนเสมอหรือแม้กระทั่งการกินเลี้ยงงานโต๊ะจีนเนี่ยไอ้พวกหน้าเวทีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเต็มจะไปเต็มหลังๆซะมากกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมของนิสัยคนไทยก่อนครับคุณไก่ครับการกล้าแสดงออกความมั่นใจเข้าไปอยู่ตรงไหนกันหมดครับครับคือพื้นฐานคนไทยเราต้องเข้าใจสักนิดนึงเนี่ยเป็นคนหน้าบางคือเป็นคนขี้อายครับนี่คือตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยนะเป็นคนเรียบร้อยขี้อายไม่กล้าที่จะไปทำอะไรที่แบบโชงชางหวือหวาอาจจะเป็นเพราะว่าถูกปลูกฝังมายาวนานครับหรือไม่ถ้าเกิดมองในเชิงของวิทยาศาสตร์จับต้องได้เลยนะก็คือไม่กล้าเพราะว่าไม่มีความรู้นั่นเองครับเพราะเมื่อไม่มีความรู้แล้วก็เกิดความไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมานั่นแหละคือปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ก็คือแล้วก็วัฒนธรรมถูกสอนว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเค้าเรียกว่าใครที่กล้าไปนั่งข้างหน้าอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยไม่กล้าเอ้ยไอ้คนที่มีความรู้บุคลิกภาพดูดีไปนั่งข้างหน้าอ่ะมันมีหลายๆปัจจัยเอาเป็นว่าพื้นฐานของคนไทยถูกปลูกฝังให้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ทำไม่ใช่คนแถมหน้าสักเท่าไหร่อ่ะก็ถูกเขาเรียกคนรุ่นใหม่ก็เลยถูกเขาเรียกเรียนแบบคนรุ่นเก่าๆมายาวนานนะครับครับทีนี้ในเมื่อคนส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกในขณะเดียวกันครับคนที่เซลจัดๆมั่นใจมากๆคนนี้เนี่ยก็จะโดนคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนแปลกโอ้โหไอ้นี่มั่นใจจังเลยตรงนี้กลายเป็นจุดบอดให้เขาอีกคุณกายคิดว่าไงครับครับคือปัญหาสังคมไทยนี่มันเวลาใครทำอะไรเด่นๆเนี่ยนะคือคนนี่ชอบนินทาครับร้อยทั้งร้อยนะคนไทยเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เทยตุ๊ดทอมอะไรแล้วแต่นะครับชอบนินทาเป็นพื้นฐานเลย มากน้อยอีกเรื่องนึงนะใช่ไหมแต่ชอบเป็นนินทาชอบพูดถึงไอ้คนนู้นคนนี้คนนี้ขนาดบางคนเนี่ยโอ้ทำดีแทบตายแต่เป็นนินทาในสิ่งที่ไม่ดีไม่เชื่อเราดูการเมืองมาแล้วกันนะไอ้นักการเมืองเนี่ยพูดง่ายๆนะแต่เป็นคนที่ไม่หน้าบางนะนักการเมืองเนี่ยเป็นพวกหน้าหนาไม่ว่าจะฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะพูดดีหรือทำดีแค่ไหนก็ตามนะก็จะไปนินทาในสิ่งที่ไม่ดีบางทีดีแทบตายก็จะไปบอกว่าไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเขาเรียกเป็นคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นก็ทำให้คนเนี่ยนะบางทีก็ไม่กล้าเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเราทำดีแทบตายอยากจะแสดงอะไรที่มันประจักษ์ต่อสายตาประชาชนให้มันเข้าตากรรมการนั่งโอ้ไม่เอาดีกว่าเว้ยคือเรื่องเด่นเกินไปคนอื่นก็จะมีนินทาว่าร้ายเขาเรียกว่าเสียคนไปซะเลยใช่ไหมก็เลยไม่เอาดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าเนี่ยคนไทยก็จะคิดแบบนี้นะครับครับทีนี้ในส่วนของประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับอันนี้เห็นกันอย่างได้ชัดเจนเลยก็คือว่าเก้าอี้แถวหน้าเนี่ยเขาเต็มก่อนแน่นอนถ้าเกิดว่ามีงานสัมมนามีการประชุมดีๆเนี่ยเขาก็จะต้องจองแถวที่มันดีที่สุดคือแถวหน้าไว้ก่อนแต่คนไทยเราไม่อีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องที่เปลือกนอกด้วยประคับคุณไก่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นฝรั่งเขาใส่สูทคนญี่ปุ่นเขาใส่สูทเขาเดินริมฟุตบาทได้เขากินคงกินข้าวได้ปกติแต่คนไทยเนี่ยเวลามีหน้ากากมาครอบแล้วมีสูทเท่ๆอะไรเท่แล้วจะต้องเตะท่าวางมาจะต้องกินร้านดีๆเท่านั้นเป็นไปได้ไหมฮะคือฝรั่งนี่เราต้องยอมรับนะว่าเขาสอนลูกหลานเขาเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่เด็กๆคือมีความกล้าเป็นพื้นฐาน คือกล้าแสดงออกคนไทยนิสัยเสียนะคือรุ่นปู่รุ่นย่าพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ย คือชอบหลอกอ่ะสมัยก่อนผมจำได้นะตอนเป็นเด็กเนี่ยนะ ชอบหลอกให้กลัวผีเวลาอยู่บ้านนอกอะไอ้บ้านน่ะเขาเรียกแผ่นไม้ใช่ไหมคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นไม้แผ่นใหญ่นะที่เป็นปูบ้านนะพื้นเนี่ยนะมันจะมีร่องอ่ะไอตอนที่ปูเนี่ยมันอาจจะไม่มีร่องหรอกครับแต่บางทีอายุผ่านไป 30-40 ปีไม้หดตัวไงไม้หดตัวเข้าไปมันก็เป็นร่อง
คนแก่ชอบหรอกเอ้ยอย่าไปนั่งเดี๋ยวโดนมีผีแย่เข้ามาเลยเอาสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยสร้างหนังไงนะไอ้พวกแม่นาคพระโขนงหรือหนังเรื่องเก่าๆนะผีไม่ชอบแย่ใต้ถุนบ้านแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าคนภาคกลางนะรุ่นเก่าๆเนี่ย บ้านยกสูงใช่ไหมอาจจะหนีน้ำหรืออะไรไม่รู้นะต่างจังหวัดในบ้านจะยกสูงมันจะมีร่องอยู่เนี่ยใช่ไหมชอบหลอกเป็นวัฒนธรรมหรือไม่ก็หลอกเดี๋ยวตำรวจจับนะไอ้ตำรวจจับไอ้เด็กดูได้ถ้าพูดถึงว่าตำรวจจับเนี่ยร้องเลยนะครับเนี่ยร้องเลยเนี่ยผมจำได้ตอนเด็กผมยังร้องเลยนะบอกไอ้เดี๋ยวตำรวจจับนะเนี่ยมันกลัวไงใช่ไหมบางคนกำลังร้องอยู่เดี๋ยวตำรวจจับเอ้าก็เงียบนะมันกลัวบางคนจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยนี่แหละคือถูกวัฒนธรรมแต่ฝรั่งเนี่ยมันไม่มีหรอกวันนี้เขาไม่สอนให้คนกลัวเขาสอนให้เด็กมีความกล้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะทำกล้าที่แสดงออกผิดแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมฝรั่งเขาจะสอนแบบนี้เลยนะมันเป็นวัฒนธรรมที่ปลูกฝังกันมายาวนานฉะนั้นการทำแล้วแต่นะสังเกตดูเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเลยฝรั่งนะเดินกินของถือข้าวโพดเดินกินข้าวโพดคั่วก็มีข้าวโพดอะไรก็พวกนี้คือของกินอ่ะเขากล้าเดินกินฮอทดอกอะไรกล้าเดินกินแล้วกันน่ะผมบางทีก็เรียนแบบฝรั่งบ้างนะในเมืองไทยไม่ค่อยกล้านะแต่ไปต่างประเทศผมก็กล้าเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้ในเมืองไทยผมก็กล้าแล้วตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนแบบฝรั่งเขาดูแล้วสูงส่งกว่าเราด้วยซ้ำไปนะเขายิ่งกล้าเลยไอ้เราดูแบบพื้นๆอ่ะทำไมเราไม่กล้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งความกล้าเพิ่มเข้าอีกสักหน่อยก็จะดีนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดฟังคุณกายพูดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่มาจากรุ่นผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้และคำถามนะครับคุณกายครับถ้าเกิดจะถามว่าถ้าเกิดเขาปลูกฝังกันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนในยุคเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนคุณกายมองว่ายังไงครับแต่เดี๋ยวนี้นะวัฒนธรรมนะครับคือรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาคงจะไม่อยากเปลี่ยนหรอกเขาก็ทำไปเรื่อยๆสังเกตนะไอ้คนรุ่นเก่า60-70นะไอ้พวกนี้ชอบอนุรักษ์ความรู้สึกเก่าๆทั้งที่โลกมันเปลี่ยนพัฒนาการไปถึงไหนแล้วแต่ก็อยากคงอยู่ไอ้คงอยู่เนี่ยคืออยากไงเพราะว่าถ้าเกิดคงอยู่ได้ตัวเองก็ยังมีอำนาจมีบทบาทอยู่ในสังคมนั้นๆอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเด็กมันไม่ทำตามงี้ก็ทำให้ตัวเองหมดศักยภาพหมดอำนาจหมดบารมีไปนะแต่เรื่องนี้นะเราต้องยอมรับว่าไอ้เด็กคนรุ่นใหม่นะเขาไม่สนหรอกพูดง่ายๆเพราะว่าวัฒนธรรมต่างประเทศแถบยุโรปอเมริกาเนี่ยเข้ามาครอบงำเขาเรียกกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองไทยโอ้โหมายาวนานมากเลยนะผ่านทางสื่อแหละใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจนะเด็กรุ่นใหม่นี่พูดง่ายๆโคตรใจกล้าหน้าด้านทุกรูปแบบตั้งแต่อายุ12-13แล้วใช่ไหม15-16เดี๋ยวนี้นะผมไม่กล้าว่าเด็กอะเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนผมว่าเด็กกลัวนะเดี๋ยวนี้เด็กนะ12-13อย่าไปด่ามันนะอย่าไปว่ามันนะเดี๋ยวมันด่าพูดถึงกันนะดีไม่ดีมันจะลุมเอาดิใช่ไหมฉะนั้นเราเดี๋ยวนี้เด็กนะมันไม่ธรรมดาใช่ไหมฉะนั้นวัฒนธรรมหรือพัฒนาการของความกล้านะมาดูคนรุ่นใหม่นะแต่คนรุ่นเก่าเวลาประชุมอะไรแล้วแต่นะยังอยู่แถว2แถว3อยู่แต่เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะโดยเฉพาะสวยๆหล่อๆหน่อยนะแถวหน้าเลย อ้าวจริงเวลาเขาจัดประชุมสัมมนานะโชว์ไว้ก่อนเลยนี่แหละคือเรียกมันเป็นพัฒนาการตามยุคตามสมัยนะครับครับทีนี้เรื่องของการกล้าแสดงออกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราอยู่ในหมู่คนที่เขากล้าเราก็อาจจะกล้าไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นคนกล้าอยู่แล้วแต่ไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกกันเรามีโอกาสถูกกลืนไหมครับคุณกายครับมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันไม่กลืนหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะทำในสิ่งที่มันล้ำหน้าคนอื่นครับพอล้ำหน้าคนอื่นปุ๊บโอ้โหคนหมู่มากไม่ทำเลยอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเกรงๆพอเกรงแล้วทำไปปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวมันไอ้นั่งมันจะซุบซิบกันนี่มันคือคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนั้นคือพื้นฐานเป็นแบบนั้นใช่ไหมฉะนั้นเขาก็จะมาเขาเรียกจะมีวิธีการของเขาอยู่ก็อยู่ในหมู่เขาเรียกว่าอยู่ในหมู่กาก็คือกาอยู่ในหมู่หงก็ต้องเป็นหงเป็นเขาเรียกปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าความกล้าแสดงออกความมั่นใจในตัวเองนั้นสำคัญชะไหนนะครับในการทำงานที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วจะหาวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไรช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับB1 ค่ะสนใจโทร085 666 8347
0840999347และ0849381183กระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวซื้อ1กล่องราคา 1,450 บาทแถมฟรี1กล่องหาซื้อได้ตามร้านค้าและศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร0856668347 0840999347 0849381183สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด BP Progress กระหึ่มก้าวสู่ปีที่11ระเบิดงานยักษ์วันแห่งเกียรติยศก้าวสู่ปีที่11สมาชิกแห่ร่วมงานกว่า 5,000 คน World Venture ผีดิบขายตรงสาวกโวยถูกบีบออกล่าเหยื่อยุทธวิธีปั้นเงินแสนล้านสไตล์ไทยประกันชีวิตสตาร์สัญชายปล่อยทีเด็ดสู้ศึกตลาดเครือข่ายดึงกลิดเหลืองอลามปั้นแบรนด์โรแมนต์เกิด3องค์กรยักษ์รวมพลังสร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่เดินหน้าเปิดหลักสูตรติวความรู้รับแข่งขัน AEC ขายตรงน้องใหม่อัยราออกตัวแรง1ปีปูพรมเครือข่ายสีขาวกระหึ่มทั่วภูธรเปิดคัมภีร์ยุทธเสริมสุขยุค2013เดินหน้าชิงดำตลาดน้ำทุกด้านสถิติวัณโรคพุ่งเฉียดแสนรายสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยขาดวินัยเชื้อดื้อยาสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ